อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News จุดพลุฉลองรอบ2เมื่อลิขิตรักข้ามดวงดาวทำเรตติ้งเกิน2ได้อีกครั้งเมื่อคืนวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาลิขิตรักข้ามดวงดาวละครฟอร์มยักษ์ของช่อง3ที่นำแสดงโดยณเดชน์ คูกิมิยะและแมทธีรณีคงไทยซึ่งได้ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่10แล้วสามารถทำเรตติ้งเกิน2ได้อีกครั้งด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 2.13 หลังจากตอนที่8เคยได้เรตติ้งไป 2.02และน่าจะยังเหลืออีก6ตอนให้ลุ้นเรตติ้งกันต่อไปว่าจะขึ้นไปถึงเลข3หรือลงไปที่1กว่าเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ส่วนละครเพลิงเสน่หาของช่อง7โดยนุ่นวรนุชยังคงทำเรตติ้งนำโด่งมาเหนือทุกช่องคือ 5.06 ส่วนอันดับ2เป็นของละครเรือนใหม่มัจจุราชของช่องวันทำเรตติ้งเฉลี่ยไป 2.49 ฝาก PNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNew ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ